ก็อาจจะไม่มีโพละเพราะว่ามันเสี่ยงต่อเดดไลน์ไปไม่มีละส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมมติถ้าเลือกตั้งอาทิตย์หน้านะสมมติเลือกตั้งอาทิตย์หน้าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นนิด้าโพเนี่ยครับถ้าเลือกตั้งอาทิตย์หน้าเราจะออกโพสุดท้ายคือวันนี้อือฮึอ๋อเพื่อกันเหนียวนะเพื่อกันเหนียวไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราออกวันเสาร์เดี๋ยวก็จะมีคนถามเดี๋ยวมีพวกนับเลขผิดนะครับนะครับมีพวกนักเลขผิดนะแล้วก็พวกจ้องไว้เห็นนะครับแล้วก็ฉะนั้นออกวันที่ยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งนับเลขผิดกันใหญ่เลยครับงั้นถ้าเป็นนิด้าโพวันศุกร์จะเป็นสุดท้ายครับที่เราจะออกโพถ้าเป็นเรานะโอเคแต่ว่าสำหรับครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าได้มีการเผยแพร่ข้อมูลไหมฮะหรือว่าอาจารย์ได้โฟกัสไปที่พื้นที่อุดรไหมปีนี้ได้ทำไหมไม่มีครับไม่มีเราไม่ทำอุดรอ๋ออันนี้ตอนนี้ยังไม่ทำก็ปล่อยไปพบแม่ครับผมพอจะคาดเดาได้อะไอ้คำว่าพอจะคาดเดาได้ในบริบทนี้อาจารย์มองไงบ้างฮะคือโอเคต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนเป็นรองนะดูจากผลการเลือกตั้งส.ส.ก็ได้นะครับแต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์ก็ห่างกัน 60,000 นี่ไม่รวมของไทยสร้างไทยเนาะที่เขามีส.ส.มาซึ่งก็มีข่าวว่าโอเคผู้สมัครของไทยสร้างไทยเองเขาก็ถึงแม้ว่าตัวพรรคคุณหญิงหน่อยจะอยู่ฝ่ายค้านแต่ว่าตัวผู้สมัครใจก็ไปทางนี้เป็นที่เรียบร้อยก็ยิ่งทำให้ยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมอีกสำหรับทางพรรคประชาชนคืออย่างนี้พรรคประชาชนเนี่ยนะฮะโอกาสต้องยอมรับว่าน้อยมากน้อยกว่าทางพรรคเพื่อไทยเยอะมากนะครับแต่ว่าถามว่าอ่ะโอกาสน้อยแล้วสู้ทำไมล่ะมันได้มากกว่าเสียหนึ่งสมมติว่าแพ้ครับเพราะอย่างน้อยเพราะเราดูก็รู้นะสสทางดูเขามีตั้งกี่เก้าอี้7เก้าอี้มั้งเจ็ดเก้าอี้จะไม่ผิดเก้าอี้จากสิบครับผมประชาชนมีแค่เก้าอี้เดียวนะครับนะแล้วคะแนนปาร์ตี้ก็แพ้เขานะครับนะทีนี้ ลงครั้งเนี้ยสมมติประชาชนแพ้พรรคประชาชนแพ้ถ้าคะแนนที่ได้มาเท่าเดิมนะครับครับหรือน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยแสดงว่าฐานเดิมยังอยู่เยอะอันนี้ก็แฮปปี้ได้ส่วนหนึ่งรักษาฐานไว้ได้ครับนะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยแพ้ก็ไม่เจ็บหนักเพราะเขตนี้เป็นเขตเสื้อแดงไม่ใช่เขตเสื้อส้มนะครับครับแพ้ก็ไม่เจ็บตัวหนักอาจจะโดนกระแซะบ้างโดนแซะบ้างเล็กน้อยเพราะเนื่องจากว่าคุณพิธาอุตส่าห์ไปถึงพื้นที่ใช่ไหมอาจจะโดนแซะบ้างเลยโอ้ยคุณกระแสคุณพิธาหมดแล้วเนี่ยอ่ะแต่ถ้าคะแนนปาร์ตี้คะแนนที่ได้ออกมาเนี่ยมันไล่ๆกับครั้งก่อนครับเช่นครั้งก่อนได้ 200,000 กว่าครั้งนี้อาจจะหล่นมานิดๆหน่อยๆหล่นมาสัก 20,000-30,000 ก็โอเคก็ถือว่าไม่เสียหายแต่ถ้ามันหล่นเยอะกว่านี้อาจจะเสียหายพอสมควรคนอาจจะมองว่าอ้าวไอ้คะแนนที่ได้มาครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่คะแนนที่อันนั้นหนุนพรรคเก้าไกลอย่างเต็มที่นี่มันอาจจะคะแนนที่เกิดจากประเด็นอื่นมากกว่าเช่นเกิดจากคำว่าคนมีลุงไม่มีเราหรือเกิดจากอะไรอย่างอื่นมากกว่าจะกระแสนะขนาดนั้นมากกว่าหรือเปล่าหรือนะครับหรือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคนเลือกเนี่ยประชาชนเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยเขาแยกครับระหว่างท้องถิ่นกับระดับชาติเพราะระดับท้องถิ่นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะเลือกคนที่เลือกกวักมือเลือกใช้ได้ทันที24ชั่วโมงนะส่วนระดับชาติอีกแบบนึงครับงั้นถามว่าถ้าแพ้มีอะไรเสียหายไหมก็เสียหายไม่มากพอเสียหายบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าอยู่ที่ตัวเลขที่ออกมาอยู่ที่ตัวเลขที่ออกมาแต่สำหรับเพื่อไทยถ้าชนะก็เสมอตัวเพราะเขตเราถิ่นเราอยู่แล้วใช่ไหมครับถิ่นเพื่อไทยอยู่แล้วยังไงก็เสมอตัวครับนะครับไม่เสียหายอะไรมากมายถ้าชนะก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากมายก็ถิ่นอยู่แล้วแต่สมมติชนะแต่คะแนนมันน้อยอ่ะหรือชนะแบบใกล้เคียงอันนี้จะเสียหายเลวร้ายสุดถ้าเพื่อไทยแพ้ครับอันนี้เสียหายหนักเลยโอ้แต่ว่าซีนาริโอสุดท้ายยากนะใช่เพราะว่ามวยคู่ที่บอกเลยเพื่อไทยเป็นต่อเยอะมากผมว่าซีนาริโอสุดท้ายยากมากครับแล้วในมุมมองผมนะผมว่าชนะเยอะมากเลยอ่ะผมเชื่อว่าชนะเยอะเพื่อไทยคงชนะพอสมควรเลยครับนะครับนะทีนี้ถามว่าทำไมคุณทักษิณต้องลงมันเป็นการเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่าจะชนะแน่ๆครับสังเกตคอยดูดิคุณทักษิณจะเริ่มจะเลือกลงพื้นที่ที่มั่นใจได้ว่าชนะแน่ๆ
จะเลือกเวทีชกไม่ลงทุกพื้นที่เวทีที่ลงไปแล้วมีสิทธิ์ชนะจะเอาเวทีนั้นครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับต่อไปนี้เวทีต่อไปสมมตินะฮะอุบลราชธานีอย่างเงี้ยอาจจะได้เห็นถ้าคุณทักษิณขยับก็อาจจะไปอีกเพราะว่านี่ก็เป็นพื้นที่ที่ที่เพื่อไทยก็แข็งแกร่งโอเคถึงแม้ว่าอดีตจะมีประชาธิปัตย์อะไรเอ่ยแต่ว่า แต่ก็โอเคก็เป็นพื้นที่ของเพื่อไทยได้ส.ส.มาก็หลายคนจับตัวเลขได้ก็จะไปลงที่อาจจะตัดสินใจไปลงอุบลต่อแต่ก็อันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูทีว่าจะไปหรือเปล่าเพราะอุบลเนี่ยคู่แข่งก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเพราะคู่แข่งนี่ก็เป็นอีกฝากหนึ่งซึ่งมีคะแนนนิยมดีทีเดียวนะครับนะแต่ว่ายังไม่รู้ได้เห็นได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าสุรินทร์มั้งจะไม่ไปแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเป็นเพราะพื้นที่มาจะสุ่มเสี่ยงครับนะครับคือที่ลงในนามพักเนี่ยมีพักประชาชนแน่ๆเนี่ย 100% ผมพูดถึงพื้นที่อื่นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ครับไม่ใช่แค่อุดรธานีนะครับแล้วก็เพื่อไทยบางจังหวัดอาจจะผมไม่แน่ใจว่าจะลงในนามพักไหมหรืออาจจะให้ลงในนามท้องถิ่นไปแต่ที่แน่ๆที่จะไม่ปรากฏแน่ๆเนี่ยคือดูจากการให้สัมภาษณ์คุณอนุทินไว้ในภูมิใจไทยเราจะไม่ได้เห็นแต่ว่าจะให้อาศัยคุณสนิทกับใครเหมือนสสคนไหนรัฐมนตรีไหนคุณสนิทให้คุณไปช่วยเขาก็แล้วแต่คุณที่คุณอนุทินบอกแต่ว่าไม่ลงในนามภูมิใจไทยแน่ๆอันนี้คือไม่ลงในนามภูมิใจไทยแต่ว่าผู้สมัครบางทีนั้นมันมีเส้นสายมีคอนเน็กชันกับสสภูมิใจไทยบางทีเรารู้กันอยู่อ่ะไม่ต้องพูดก็เราไม่ต้องอะไรเราก็พอคนในพื้นที่เขาก็จะรู้กันอยู่ว่ามาสายไหนคอนเน็กชันไหนอะเนาะครับซึ่งจริงๆในท้องถิ่นในอีสานเนี่ยนะผมว่าคู่แข่งสมัครของเพื่อไทยเนี่ยน่าจะเป็นผมเชื่อว่าคอนเน็กชันของภูมิใจไทยอะมากกว่าที่จะเป็นพรรคอื่นๆนะครับพรรคประชาชนเนี่ยผมว่าในท้องถิ่นเนี่ยนะผมว่าค่อนข้างลำบากในระดับอบจนะเทศบาลอาจจะมีหลุดรอดไปบ้างนะครับนะแต่ว่าจังหวัดที่ผมสนใจเนาะครับอาจารย์อยากดูก็คือจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พิเศษนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยเพียงพำไปหลายเก้าอี้ให้กับพรรคก้าวไกลครับนะครับแล้วลักษณะของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับมันมีลักษณะที่คืองี้ทั้งก่อนเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยนะที่เชียงใหม่นะนายกก้องเนี่ยแรกก็ทำท่าแย่นะบุรุษประกรณ์เขายังคุมเสียงไว้เยอะครับจนคุณทักษิณต้องมีสิ่งที่เรียกว่าจดหมายน้อยนะคะแนนเลยพลิกเพราะตอนนั้นผมจำได้ว่าทางนิดาโพเราทำโพเก็บไว้แล้วก็เห็นแล้วคะแนนพลิกละนะครับนะของมาครั้งเนี้ยมาทั้งตัวก็อยากรู้ว่ามาทั้งตัวเนี่ยคะแนนจะเป็นยังไงอันที่หนึ่งสองลักษณะของเชียงใหม่มันแตกต่างครับคือคงเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมป่าล้อมเมืองครับผมคือชนบทมันใหญ่คนเยอะรวมๆกันแล้วมันมากกว่าคนในเมืองป่าล้อมเมืองก็ป่าก็จะชนะเมืองเชียงใหม่มีป่าไหมมีชนบทเยอะแต่เป็นชนบทที่เริ่มพัฒนาแล้วแต่ลักษณะของคนที่อยู่ในป่าในชนบทเนี่ยมันมีลักษณะของเบียร์พลิคอบเบียร์ไฮเวอร์เนี่ยพฤติกรรมทางการเมืองครับแบบคนเมืองมีพฤติกรรมทางการเมืองแบบคนเมืองครับด้วยเหตุ นี้มันถึงทำให้พรรคก้าวไกลเขาที่แล้วเนี่ยสามารถเข้ามาได้พอสมควรแม้อยู่ในเขตนอกเมืองออกไปนะครับนะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวว่าเลือกตั้งนายกอบจที่เชียงใหม่จะเป็นยังไงเพราะคุณทักษิณผมว่าสู้ตายแน่เพราะนั่นคือบ้านเกิดครับแต่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายถึงปัจจัยของทางเชียงใหม่เนาะว่าสภาพปัจจัยทางกายภาพของทางเชียงใหม่ว่ามีความพิเศษป่าล้อมเมืองแถมคนที่อยู่ในชนบทเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนคนเมืองเป็นคนเมืองเหมือนคนเมืองแต่นั่นคือการเลือกตั้งในระดับประเทศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่นะครับแต่ว่าอาจารย์คิดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอบจก็ตามเชียงใหม่ก็น่าจะมีการเลือกไปในแนวเดียวกันไหมฮะต้องดูเก๊กเดี๋ยวต้องดูอีกทีดูยังไงผมว่าจะมีบางส่วนที่เลือกไปแนวเดียวในไปเป็นพฤติกรรมแบบคนเมืองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไปดูด้วยว่าที่ได้กันมาครั้งที่แล้วของพรรคก้าวไกลเนี่ยครับมันได้จากกระแสคุณพิธานะครับได้จากกระแสมีเราไม่มีลุงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเกิดจากกระแสอยากเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ทั้งหมดถ้ามีเกิดจากกระแสเปลี่ยนแปลงทั้งเชียงใหม่ทั้งหมดครับพรรคเพื่อไทยลำบากแน่ในการเลือกท้องถิ่นอย่างอบจ
ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามผมเชื่อว่าคะแนนมันแตกเพราะท้องถิ่นเนี่ยอย่าลืมว่าตระกูลบุรพกรก็ยังมีอะไรอิทธิพลอยู่มีบารมีอยู่นะครับผมเชื่อว่าใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีการเจรจากันระหว่างคุณทักษิณกับตระกูลบุรพกรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจับมือกันแล้วคะแนนจะเหนือกว่าพรรคประชาชนแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางคุณกุ้งทัศนีบุรณูปกรณ์นี่ก็เคลื่อนไหวการเมืองกับทางพรรคประชาชนนะใช่ใช่ก็ต้องดูว่าผลสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าตระกูลนี้ก็มีหลายคนนะขึ้นอยู่คุณทักษิณจะเจรจาอะไรกับใครยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าศึกหนักแน่ผมบอกเลยเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ผมไม่อยากฟันธงว่าใครชนะฟันยากมากจะยากกว่าครั้งตอนปี63ซะอีกยากกว่าเยอะมากเพราะครั้งนั้นเป็นเพียงแค่สองคนครับนายกกองกับสกุลเงินลำปกรณ์นะครับซึ่งจดหมายน้อยของคุณทักษิณฉบับเดียวพลิกเลยยังจำจดหมายฉบับนั้นได้นะฮะที่ขอเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ว่ายังจำนายกคนนี้ได้ไหมใช่ไหมครับนะครับซึ่งมันก็พลิกจริงๆที่อาจารย์บอกในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับการที่ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับไม่มีการเลือกตั้งแบบนอกเขตหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันส่งผลเสียต่อพรรคไหนมากกว่ากันอย่างอุดรธานีเนี่ยคิดว่าประชาชนหรือว่าเพื่อไทยที่กระทบกับคะแนนเสียงมากกว่ากันผมว่าคะแนนเสียงของเพื่อไทยเขาอยู่ในพื้นที่นะคือคนที่ไม่ค่อยได้ move ไปไหนอะครับอยู่ในพื้นที่ซะมากกว่าประชาชนอาจจะลำบากนิดนึงเพราะคนที่ move ออกจำนวนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ต้องการจะเลือกพรรคประชาชนเพราะเป็นคนอะไรนะอะไรไปทำงานนอกเมืองนะนะครับทำงานเมืองนู่นเมืองนี้ทำงานในกรุงเทพไปเลยหนังสืออะไรก็แล้วแต่แล้วส่วนใหญ่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าแฟนคลับของพรรคประชาชนเนี่ยคือคนรุ่นใหม่อายุ 18-35 นะครับคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นอยู่ในวัยเรียนก็ไม่ได้เรียนที่จังหวัดอุดรอย่างเดียวก็จะมีการละเหเล่ร่อนไปเรียนที่ดูนบางที่นี่บางเรียนเชียงใหม่เรียนกรุงเทพบางเรียนสงขลาบ้างอะไรเงี้ยครับแยกกันไปนะครับนะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมาเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาอยากจะกลับมาหรือเปล่าหรือว่ามันมีแรงจูงใจให้เขากลับมาเพื่อช่วยพรรคหรือเปล่าหรือไม่มีนะครับเพราะต้องเข้าใจอย่างว่าคนไทยเนาะไม่ว่าเจเนอเรชันไหนส่วนใหญ่จะคล้ายกันก็คือว่าไม่กระตือรือร้นทางการเมืองถึงขีดสุดนะครับเราเป็นอย่างนี้กันมานานแล้วถึงแม้ว่าผลการออกไปใช้สิทธิ์หรือว่า turn out มันจะสูงก็ตามเมื่อการเลือกตั้งส.ส.แต่อาจารย์มองว่าเรายังอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่แล้วหมายถึงว่าบ้านเราเนี่ย70%กว่าในถือว่าสูงนะคือเราอยู่ในระดับที่ตื่นตัวในตอน70%หรือว่าตอนเลือกตั้งใหญ่มันตื่นตัวแต่มันจะไม่ตื่นตัวในการเลือกตั้งที่ไม่ใช่เป็นแบบ general election เลือกตั้งทั่วไปโอเคเลือกตั้งซ่อมจะไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่เลือกตั้งอะไรก็ตามที่แบบว่านอกกรอบของเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยตื่นตัวแล้วถ้าจะแบบเฮ้ยเสียสละหน่อยดิเฮ้ยซื้อตั๋วรถไฟกับอุดรไปลงคะแนนเสียงโอ้ไม่เอาเดี๋ยวมีงานทำกันบ้านต้องส่งพรุ่งนี้มี assignment เฮ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องไปดูคอนเสิร์ตเหล่านี้เป็นต้นหรือค่าใช้จ่ายตัวในการเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆหลากหลายนะครับนะฉะนั้นการตื่นตัวในการกลับไปเลือกนายกอบจ.หรือเลือกท้องถิ่นเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรนะไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าอะไรล่ะจะกระตุ้นกันง่ายๆเพราะถือว่าท่านเอาแล้วก็เนี่ยเดียวกันเนี่ยไอ้เรื่องท้องถิ่นเราก็ไม่มีเรื่องล่วงหน้านะไม่มีเลือกล่วงหน้าไม่มีเรื่องนอกเขตคือทุกคนต้องกลับท้องถิ่นอ่ะครับนะครับครับที่คนเขาสนใจอุดรเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพรรคประชาชนเจอกับเพื่อไทยเนาะคือเราเห็นลักษณะนี้แล้วตอนที่พรรคก้าวไกลโดนยุบแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งพิษณุโลกฮะตอนนั้นก็จะเป็นในการเลือกตั้งส.ส.แต่ครั้งนี้ทั้งจังหวัดบางคนเนี่ยมองว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.เนี่ยนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตแฟนคลับพรรคประชาชนนะหมายถึงว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.เนี่ยมันอาจจะเป็นสเกลที่ยังคงใหญ่ไปแม้กระทั่งในปี67เนี่ยสำหรับพรรคประชาชนก็ยังคงใหญ่ไปคือถ้าจะลุ้นเนี่ยไปลุ้นในสนามที่มันเล็กกว่านี้อาจจะเป็นเทศบาลเหมือนที่เคยได้มาก่อนหน้านี้อาจารย์ยังเห็นด้วยกับสิ่งนี้ไหมครับผมว่าพื้นที่เล็กนะในบางพื้นที่เนี่ยประชาชนอาจจะยังมีโอกาสมากกว่าอบจเป็นพื้นที่ใหญ่อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับเวลาการเลือกตั้งพวกอบจอะไรพวกนี้นะบ้านใหญ่ได้เปรียบครับ
ได้เปรียบมาโดยตลอดไปดูสิมีจังหวัดไหนบ้างล่ะที่ได้บ้านเล็กอ่ะแทบไม่มีเลยเป็นบ้านใหญ่ทั้งนั้นนะครับนะนั้นบ้านใหญ่ได้เปรียบคือข่ายทางการเมืองที่มีกสจได้เปรียบจำไว้ว่าเวลาเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยนะครับครับอาจารย์ผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยต้องพยายามยึดโยงกับสมาชิกสภาอบจครับหรือที่เราเรียกว่าสจครับเพราะสจเหล่านั้นแหละคือฐานเสียงสำคัญที่จะดันให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งเก้าอี้นายกอบจครับทุกจังหวัดจะเหมือนกันหมดจะคล้ายๆกันนะครับฉะนั้นตรงนั้นแหละนะครับชั้นบ้านใหญ่เนี่ยจะได้เปรียบเพราะเขาคือเขามีเครือข่ายมีองค์ใหญ่อะไรกับสจเยอะแยะไปหมดในขณะเดียวกันคนที่เคยเป็นนายกอบจมาก่อนบางทีระหว่างเป็นนายกเนี่ยเคยมีการแบ่งปันงบประมาณลงไปให้ในเขตพื้นที่ของสจคนนู้นทีคนนี้ทีคนนั้นทีมันสร้างคะแนนเสียงได้ทั้งนั้นครับนะครับมันสร้างคะแนนเสียงได้ทั้งนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าการเลือกอบจนะสังเกตดูดิมันจะเป็นการแข่งกันระหว่างบ้านใหญ่บ้านกลางนะครับหรือบ้านใหญ่กับบ้านใหญ่อะนะครับบ้านเล็กๆไม่ค่อยหลุดขึ้นมาหรอกครับครับอาจารย์พูดประโยคเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาผมนึกออกอยู่บางจังหวัดนะอย่างเช่นสมุทรสงครามสมุทรสงครามเนี่ยอันนี้อาจเป็นจังหวัดเล็กในแง่ของประชากรด้วยแล้วก็ขนาดสสเขตเนี่ยมี1ท่านนะจากเดิมในสมัยก่อนคุณรังสิมารอดรัศมีนี่ได้ตลอด